ะเริ่มต้นเลยผมอยากจะให้ได้ดูเรื่องของปัญหาภัยแล้งก่อนคือภัยแล้งเนี่ยตอนนี้เองก็มีหลายจังหวัดที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ผมอยากจะให้รายละเอียดคือที่อุทัยธานีอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแล้งนะฮะเพราะว่าน้ำต้นทุนเนี่ยมีไม่เพียงพอพื้นที่การเกษตรคุณโอมีประมาณ1ล้าน4แสนไร่แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยประมาณ2แสน3หมื่นไร่เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยเนี่ยนะฮะคือที่อุทัยธานีเองเนี่ยน้ำต้นทุนไม่พอนะฮะแล้วก็การจะไปขุดหาแหล่งน้ำก็ทำได้ยากเนื่องจากพื้นที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่คงจะต้องให้ความช่วยเหลือกันเยอะทางจังหวัดเองเนี่ยเขาประกาศภัยแล้งทั้งหมด68ตำบลท่านผู้ชมทั้งจังหวัดของอุทัยธานีมี70ตำบล68ตำบลเป็นพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้งไปแล้วอะเออน่าเห็นใจมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเขาลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวขอภาพข่าวหน่อยนะครับคือนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะฮะท่านก็เปิดเผยว่าอำเภอบ้านไร่ห้วยคดและลานสักเป็นพื้นที่หาน้ำบาดาลยากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นหินแข็งจำพวกหินแปรหินปูนและหินแกรนิตประกอบกับมีลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างที่สลับซับซ้อนจึงทำให้การเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่มักจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะฮะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพยายามค้นหาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ๆในพื้นที่เพื่อนำมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกันนะครับซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรท่านก็ได้ลงพื้นที่ที่บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีไปตรวจราชการและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะซึ่งก็อย่างที่แจ้งทุกท่านไปนะครับว่าทางจังหวัดเองเนี่ยเขาประกาศภัยแล้งไปถึง68ตำบลจาก70ตำบลทั้งจังหวัดเลยอะฮะค่ะแต่ปัจจุบันนะคะจังหวัดอุทัยธานีมีบ่อน้ำบาดาลที่สามารถใช้งานได้ค่ะจำนวน 1,579 แห่งนะคะรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเหลือประชาชนจังหวัดอุทัยธานีผ่านโครงการต่างๆกว่า22โครงการค่ะอาทิโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยากโครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ขนาดพื้นที่500ไร่นะคะโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากทั้งทางด้านเกษตรกรรมด้านอุปโภคบริโภคทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะก็เป็นรายละเอียดของการแก้ปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ